ชัดเจนคุณผู้ฟังคะอ่ะก็ชัดเจนในทางการเมืองนะคะว่าตกลงเนี่ยเราก็จะมีพรรคร่วมรัฐบาลนะคะที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนะคะโดยตอนนี้ก็จะมี12พรรคการเมืองด้วยกัน12พรรคการเมืองก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังกันไปว่า315เสียงนะคะ12พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคอะไรบ้างนี่มาดู12พรรคนะก็จะมีเพื่อไทยชาติไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาสิเนาะชาติไทยพัฒนาแล้วก็มีชาติพัฒนากล้ามีพรรคประชาชาตินะพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่พรรครวมพลังสร้างพรรครวมพลังสร้างชาติพรรคอะไรเนี่ยประชาธิปไตยใหม่พรรคท้องที่ไทยเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ลืมพรรคภูมิใจไทยโอ้โหพรรคหลักเลยนะพรรคหลักเลยนะเนี่ยเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย315เสียงมื้อฟังแล้วเขาก็จะมีการโหวตวันที่เมื่อกี้เนี่ยนะทำไมคุณพรเพชรคานอ่ะพี่คุณพรเพชรบอกว่ายังไม่มีการกำหนดวันนะแต่ว่าเริ่มมีข่าวดาวเอาใช่ไหมเริ่มมีข่าวออกมาว่าจะเป็นวันที่22แต่นี่คุณพรเพชรเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะคะที่สนามหลวงเนี่ยคุณพรเพชรบอกว่ายังไม่ได้มีการกำหนดวันเมื่อกี้เห็นเนี่ยบอกว่ารอคุณวันนอกำหนดวันโหวตนายกและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่านะเนี่ยคุณพรเพชรบอกไว้ว่าเรื่องของการกำหนดวันโหวตนายกเนี่ยจะใช่วันที่22นี้หรือไม่เนี่ยก็คงเร็วๆนี้ซึ่งการพูดถึงวันที่22สิงหาคมเนี่ยขอให้รอดีกว่าคือรอให้คุณวันนอเนี่ยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก่อนเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้วางกำหนดการเอาไว้คร่าวๆว่าเป็นวันที่22 22 22วันอังคารเนาะใช่วันที่22วันอังคารปกติซึ่งเราก็ต้องรอวันที่ซึ่งเราก็ต้องรอวันที่16เนอะว่าศาลนูนจะว่ายังไงเนาะคือตอนเนี้ยอย่างเมื่อวานฟังเล็กบอกคือก็มานั่งคิดนะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราไม่คิดว่าจะมีการเลื่อนเพราะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าวันที่16เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ก็เลยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่รับอ่ะทุกอย่างก็จบใช่ทุกอย่างก็จบก็เนี่ยเพราะว่าถ้ารับก็ต้องให้เลื่อนอยู่แล้วนะแต่ถ้ารับแล้วให้โหวตไปมันก็ไม่มีผลไม่รับซะดีกว่าใช่คือถ้าเกิดรับเนี่ยมันก็ต้องมีคำสั่งให้เลื่อนออกไปโอ้แต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไงเพราะตามกระบวนการของศาลธรรมนูญน่ะมันก็ใช้เวลาโหเป็นเดือน2เดือนเลยนะใช่คือถ้าเร็วสุดก็2สัปดาห์ใช่มั้ยแต่ถ้าไม่นั่นก็ประมาณเป็นเดือนเลยประมาณเป็นเดือนน่ะเพราะฉะนั้นก็รอลุ้นกันวันที่16อีกทีนึงใช่แต่ว่าสำหรับการโหวตนะสำหรับการโหวตเลือกนายกเนี่ยนะคะคือถ้าเราจะมาเทียบกันกับผลก่อนเนี่ยผลก่อนที่เขาเลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าตัวเลขนะคะตัวเลขสมัยตอนช่วงที่เลือกคุณพิธาเนี่ยสวเขาจะเลือกคุณพิธาใน13เสียงสสเนี่ย311เสียงซึ่งมันก็จะเป็นเสียงทั้งหมดของ8พรรคร่วมเดิมก็จะออกมาเป็น324เสียงซึ่งไม่ผ่านนะคะเพราะว่าจะต้องทำให้ได้375เพราะฉะนั้นเนี่ยงวดเนี้ยอ่ะคือมีตุนอยู่แล้ว13เสียงคือยังไงเนี่ยสวเขาต้องเลือกเขาต้องเลือกคุณเศรษฐาอยู่แล้ว13เสียงแล้วก็จะมีตุนอยู่กับ315เสียงใช่ไหม315บวกกับ13นั่นก็หมายความว่าขออีก47อ่ะขออีก47เพราะว่าถ้าเกิด315คือคุณจะต้อง60ใช่ไหมสวใช่ไหมคือต้องหาเสียงให้ได้อีก60เสียงคราวนี้ก็ถ้าบวกกับ13ไปมันก็จะเป็น328คือ13นี่คือเป็นสวที่เลือกคุณพิธาเดิมเพราะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับในกรณีของคุณเศรษฐาใช่ไหมมันก็จะมีตุนอยู่แล้วเงินก็จะเหลืออีก47เสียงเท่านั้นซึ่งถ้าพูดถึง47เสียงไม่น่าจะหายากอ่ะจิบจิบเออสำหรับถ้ามีพักลุงร่วมใช่ไหมโอ้โห47เสียงนั้นไม่น่าจะยากเลยอาจจะมาแบบถล่มทลายไม่ก็อย่างที่สววันชัยบอกไงว่างานนี้เขาจะเลือกกันแบบเต็มคาราเบลเขาสววันชัยบอกเอาไว้เลยใช่สวก็จะช่วยโหวตให้ดูแบบมีความชอบธรรมเห็นไหมมาเสียงถล่มทลายเพราะนั้นคือดูแนวโน้มนะวันนี้เนี่ยน่าจะมีรัฐบาลเนี่ย315เสียงและมีคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคือไม่น่าเอาเป็นว่าชัดเจนตอนเนี้ยแต่ต้องรองอะรอที่22เอาความรู้สึกเนี่ยยังนั่งมองหน้ากันเลยยังนั่งมองหน้ากับพี่เล้งเลยเฮ้ยตกลงมันจะเป็นนายกใช่แล้วเอาความรู้สึกส่วนตัวของเราใช่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวของเรานะความรู้สึกของพวกนักข่าวหลายๆคนออกมาพูดคล้ายๆกันจะใช่เหรอเออมันเหมือนมีอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนมี
ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าตัวจริงคือคุณเศรษฐาแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้คุณเศรษฐาก็เริ่มออกมาละคือแอคชั่นใช่เมื่อวานไปงานฟุตบอลไงฟุตบอลใช่เอามาพูดด้วยไงซึ่งเป็นการพูดซึ่งแบบผิดไปจากครั้งก่อนๆเลยคือยอมรับแล้วอะว่าไม่เป็นปัญหากับสองลุงใช่ซึ่งเป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปเพราะมันเป็นความจำเป็นไงคือตอนนี้พรรคเพื่อไทยในยอมรับแล้วอะมันเป็นความจำเป็นแล้วแบบมันไม่มีทางเลือกแล้วอะคือไหนๆก็โดนด่าอยู่แล้วล่ะนี่ก็โดนไปเถอะก็เลยบอกว่ามันเป็นต้นทุนสูงที่พรรคเพื่อไทยต้องจ่ายอะใช่คือจะเสียฐานเสียงอะไรไปก็ไปสู้เอาใน 3-4 ปีข้างหน้าสร้างผลงานไปโดยเฉพาะเรื่องปากท้องชาวบ้านประชาชนอะเนาะอย่าเรื่องแรกแก้รัฐธรรมนูญใช่นี่น่ะเขาบอกเลยว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโอเคเขาคงยังไม่เขาคงไม่แตะ112หรอกแต่เรื่องสวเนี่ยเขาเอาแน่ใช่ไหมแล้วโอเคสวชุดนี้เนี่ยบทเฉพาะการคือจะหมดพฤษภาเนี่ยก็คือ5ปีก็คือจะไม่สามารถโหวตร่วมโหวตนายกได้แต่การแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงสวด้วยอันนี้เขาจะต้องไปแก้อะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็ที่มาของไม่แล้วเดี๋ยวต้องคือก่อนที่คุณจะแก้รัฐธรรมนูญนะคุณต้องขอประชามติทำประชามติก่อนก็มันต้องแก้ทั้งฉบับและอย่าลืมนะแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมทำประชามติต้องทำประชามติ2รอบด้วยนะเออและจะต้องเลือกส.ส.ร.อีกคือเขาจะต้องเป็นเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสียงบประมาณไป3ครั้งการเลือกตั้งแต่ละครั้งใช้งบประมาณเท่าไหร่4,000 6,000 4-6 ครั้งที่ผ่านมา 6,000 เออเนี่ย 6,000 3รอบ18 6,000 ก็ 18,000 ล้านเราต้องเสียงบประมาณ 18,000 ล้านเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญคุ้มไหมอ่ะเขาบอกว่าให้รอดูอ่ะช่วงนั้นเนี่ยจะมีอึกอึกยักยักอะไรกันอีกเอาเห็นไหมวันก่อนนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่มา 8-9 ปีไม่เคยออกมาปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนะวันก่อนพูดที่ทำเนียบเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันสร้างปัญหาอะไรให้นักหนาเหรอก็มันก็เป็นไปตามกติกานี่นะไม่คือตอนนี้หลายคนเนี่ยก็จะมองกันว่าเฮ้ยแบบคือคุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมอย่าแตะต้องนะมาตรา1มาตรา2อะไรอย่างเงี้ยคือมาตรา1อ่ะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรนะใช่ใช่ราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มาตรา2ก็ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอะไรเงี้ยใช่แต่ทีเนี้ยหลายคนก็บอกว่าให้ดูให้ดีในมาตรา6ค่ะคือบอกว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขในมาตรานี้เนี่ยในหมวด2เนี่ยคือมันจะยิ่งกว่ามาตรา112อีกมาตรา6คือองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้คือถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขหรือว่ายกเลิกมาตรานี้คือหมดเลยนะมาตรา6มาตรา6อยู่ในหมวด2องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เพื่อไทยคงไม่กล้าแล้วมั้งเนาะเพราะอะไรที่เชื่อมโยงกับหมวดจริงๆอ่ะต้องทำอะไรนะทำสัญญาข้อตกลงเลยว่าไม่เอาหมวดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นี่แต่ว่าอย่าลืมไงคือไอการเลือกส.ส.ร.เนี่ยมาจากอะไรมาจากการเลือกตั้งแล้วถามใครชนะการเลือกตั้งมาก้าวไกลแล้วค่ะก้าวไกลเนี่ยครองอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมแล้วตามมาด้วยพรรคเพื่อไทยนี่เขามาดูคะแนนนะคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นะของบรรดาส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ในแต่ละจังหวัดเนี่ย77จังหวัดใช่ไหมที่เขาจะมีการเลือกตั้งกันเนี่ยก้าวไกลเนี่ยได้ไป44จังหวัดเพื่อไทย26จังหวัดรวมไทยสร้างชาติ4จังหวัดประชาชาติ3จังหวัดแล้วคิดดูอะว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญจะออกมาแนวไหนอะนั่นน่ะดิส.ส.ร.นี่ต้องเลือกตั้งเนอะไม่แต่งตั้งใช่แล้วส.ส.ร.เนี่ยโอ้ยิ่งกว่าเลือกตั้งเข้ามาเป็นส.ส.อีกนะเพราะคนเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่พรรคการเมืองนั้นๆต้องการใช่แล้วอนาคตอันใกล้เขาถามว่าพวกเราประชาชนโดยทั่วไปจะมีผลอะไรไหมรัฐธรรมนูญไม่อันนี้เป็นการแก้เพื่อนักการเมืองนะแล้วปีหน้าเนี่ยปีหน้าส.ว.หมดอายุใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเขาใช้คำว่าอะไรคัดสรรคัดสรรก็มีข่าวว่าเขาอยากจะเปลี่ยนให้เป็นเลือกตั้งเลือกตั้งสว.มันจะโอ้โหถ้าเลือกตั้งสว.ก็เคยมีการเลือกตั้งมาแล้วถึงเป็นที่มาไงสภาผัวสภาเมียเพราะว่าคือแบบเละมากตอนนั้นอะจะกลับไปสู่จุดนั้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากลับไปสู่จุดนั้นเนี่ยเลือกตั้งอะพักไหนพักใดได้ที่หนึ่งก็มีโอกาสที่จะยึดหมดทุกไอ้นี่เลยนะเขาถึงได้แบบให้เป็นแต่งตั้งไงคืองานไอ้สว.คนเนี้ยมันก็จะเป็น
เขาเรียกว่าอะไรนะแต่คัดสรรแต่งตั้งแล้วก็จะมีมีคัดสรรเลือกตั้งมาด้วยตัวแทนเลือกจากสาขาอาชีพอะไรที่บอก50คนเพื่อที่จะมาคัดงานกันไงเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเลือกตั้งมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากกันใช่มันใช่มันก็จะเหมือนกับการสสนะเรื่องของแต่ว่าอีกอย่างนึงนะที่เขากำลังเป็นห่วงมากเลยก็คือไอ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนะในส่วนของพรบประกอบรัฐธรรมนูญอ่ะที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของคดีความอ่ะเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขอ่ะในส่วนเนี้ยโอ้โหมันจะยิ่งกว่านิรโทษกรรมสุดซอยอีกอ่ะโอ้หรอพี่โอ้โหอะไรวะแล้วคืออย่าลืมไงว่าไอ้การตั้งรัฐบาลงวดเนี้ยจุดประสงค์ใหญ่ใจจุดประสงค์หลักที่มันเป็นจุดประสงค์ใหญ่ใจความเลยอ่ะเราก็รู้กันอยู่นะว่าคุณทักษิณเพื่อพาคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านเพราะนั้นมันถึงเป็นที่มาว่ายังไงเนี่ยคือเพื่อไทยต้องเป็นนายกให้ได้ต้องเป็นรัฐบาลให้ได้เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้มองกันเอาไว้ดีว่าให้ระวังเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะที่เกี่ยวกับพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกันกับคดีความทุจริตนี่แหละซึ่งก็บอกว่าไอ้ในส่วนเนี้ยมันจะไปเอื้อกับการพาคุณทักษิณกลับบ้านแล้วมันจะยิ่งกว่านิรโทษกรรมเพราะมันจะเป็นการยกเลิกกฎหมายให้หมดอายุความยิ่งกว่านิรโทษกรรมสุดซอยอ่ะนี่แหละมันจะเป็นปัญหาอีกจุดนึงอ่ะที่คนเขาเริ่มมาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าเอ้ยคือคุณแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอันเนี้ยจุดเนี้ยให้มองกันเอาไว้ให้ดีเลยพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของคดีความทุจริตค่ะถ้าทางจะมีปัญหารออยู่เบื้องหน้านะเมื่อวานไปนั่งไปคุยกับพวกเพื่อนๆลุงป้อมบอกคอยดูดิเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องต่อให้ตั้งรัฐบาลเสร็จค่าทางว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะนำมาซึ่งปัญหาใช่ใช่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนี่ไม่แล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกนะนอกจากเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะเห็นป่ะที่พรรคเพื่อไทยก็ออกมาประกาศเอาไว้ที่ก็จะแจกเขายังคงยืนยันในนโยบายแจกเงิน 10,000 น่ะจงลงแจกได้จริงเหรอเนี่ยก็นั่นไงเอาไม่รู้เขาเพิ่งแถลงยืนยันไปเนี่ยเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะแจกเงิน 10,000 คือมันก็เลยทำให้ต้องย้อนกลับไปถามอีกว่าคุณจะไปเอาเงินมาจากไหนถ้าแจกเงิน 10,000 คือแจกทุกคนนะพวกเราก็ได้นะเราก็ได้หมื่นนึงนะเราไปทำอะไรดีนะเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นปัญหาไงตรงที่ว่าคือการแจกเงิน 10,000 บาททุกคนเนี่ยเราจะต้องใช้เงินประมาณ 500,000 ล้านอ่ะที่จะต้องไปเติมอยู่ในงบประมาณแล้วทีเนี้ยพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยมีคำถามคือคนก็มีคำถามว่าพรรคเพื่อไทยจะไปเอาเงินเนี่ยมาจากไหนเพราะงบประมาณเนี่ยในปี67มันจะมีวงเงินอยู่นะ 3.35 ล้านล้านใช่มั้ยค่ะแล้วแถมเนี่ยในวงเงินเนี้ยมันไปกู้มาแล้ว 593,000 ล้านโอ้โหแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเอาเงินเนี่ยมาแจกนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องไปกู้เพิ่มมีอยู่ทางเดียวต้องไปกู้เพิ่มซึ่งจำได้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาเคยบอกว่าเขาไม่กู้นะเขาไม่กู้แต่จำไม่ได้ว่าคือเขาไม่กู้แล้วเขาจะเอาเงินมาจากไหนไงเขาจะตั้งกองทุนอะไรหรือเปล่าเนี่ยต้องใช้เงินตั้ง500,000ล้านน่ะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ก้อนเงินก้อนเนี้ยมันจะเท่ากันกับการกู้เมื่อครั้งโควิดระบาดอ่ะเพราะนั้นเราก็เลยถามว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องกู้เงินมาเพื่อเอามาแจกเหมือนว่าหวานเงินอ่ะได้อ่ะเดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปนะถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณเศรษฐาเป็นนายกคือ